บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินัลลินาซิมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับวันนี้เราอยู่ที่อาคารที่พักคนเดินทางนะครับแล้วก็ให้พี่น้องได้เห็นถึงบรรยากาศบริเวณนะครับโดยรอบของอาคารที่พักคนเดินทางอาคารที่พักคนเดินทางตรงนี้นะครับก็เป็นช่วงขึ้นนะครับที่จะเข้าไปห้องพักแล้วก็ผมก็ใช้มาเป็นสถานที่ที่พูดคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของหะดีษวันนี้เป็นหะดีษที่23นะครับก็ยังคงใช้หนังสือเตือนฉันเตือนเธอเล่มนี้อยู่ก็เป็นหนังสือที่พี่น้องเริ่มหากันนะฮะแล้วก็เราก็จะเริ่มหมดไปแล้วนะครับนะฮะในหะดีษเนี่ยบทนี้นะครับพี่น้องท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ายัสซิรูวะลาตุอัสซิรูวะบัชิรูวะลาตุนัฟฟิรูและพวกเขาและพวกท่านทั้งหลายจงทำให้ง่ายนะครับและอย่าทำให้ยากวะบัชิรูวะลาตุนัฟฟิรูและพวกท่านทั้งหลายจงแจ้งข่าวดีนะครับแล้วก็อย่าไล่ตะเพิดนะอย่าไล่ตะเพิดอย่าขับไล่ผู้คนหะดีษนี้เนี่ยครับเหมาะกับสถานการณ์บ้านเราจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนักดาอีนักดาวะท่านครูครูสอนศาสนาแม้กระทั่งคนที่เป็นผู้นำสังคมการนำเสนอเรื่องราวของอิสลามจะต้องนำเสนอด้วยความสุขุมหะดีษนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่นบีได้บอกกับบรรดานักดาอีที่ถูกส่งไปตามหัวเมืองต่างๆเพื่อไปดาวะว่าอย่าซิรูเวลาตัวอัซิรูพวกท่านทั้งหลายจงทำให้ง่ายนะอย่าทำให้ยากว่าบัชิรูเวลาตัวนัฟฟิรูและจงแจ้งข่าวดีนะอย่าไล่แต่เพิดพวกเขาวันนี้เนี่ยบรรดาท่านครูผู้รู้เนี่ยนะครับทำให้ศาสนาเป็นเรื่องง่ายหรือเรื่องยากบางทีก็มีพิธีกรรมมากมายนะเวลาตั้งครรภ์นี่จะต้องมีอะไรต่อมีอะไรที่มากมายจนกระทั่งสตรีที่ตั้งครรภ์นี่ถึงกับหวาดกลัวเลยทีเดียวเชียวนะครับหรือบางครั้งในบางเรื่องซึ่งมันเป็นเรื่องง่ายในอิสลามเราก็ทำให้เป็นเรื่องยากการซื้อรถการเปิดร้านใหม่การขึ้นการอยู่บ้านใหม่ไม่ใช่จะต้องมีอะไรนะพิธีกรรมรีตองอะไรเยอะเลยนะครับเดี๋ยวนี้ร้านรวงมุสลิมเนี่ยร้านรวงมุสลิมนี่นะครับถึงกับมีการเจิมนะฮะไปเรียนแบบประชาชาติอื่นซะเยอะเลยนะครับรถป้ายแดงได้มาใหม่ก็ต้องมาเจิมมาให้ท่านครูเจิมมาให้โต๊ะอิหม่ามเจิมเดี๋ยวนี้มีกระทั่งว่าให้โต๊ะอิหม่ามเหยียบโฉนดที่ดินเพื่อให้ขายได้ความเลอะเทอะบิดเบือนเหล่านี้เนี่ยมันครอบงำในสังคมเรามากมายมหาศาลแต่อิสลามเนี่ยเป็นเรื่องง่ายแล้วก็อิสลามก็สอนนักดาอีทั้งหลายว่าจงทำให้ง่ายสิอย่าทำให้ยากเวลาสอนชาวบ้านเนี่ยสอนให้เขาง่ายๆเข้าใจง่ายๆคนเรามันสติปัญญาไม่เหมือนกันนบีเคยสอนว่าพวกท่านทั้งหลายจงพูดตามสติปัญญาของผู้ที่รับสารบางทีเราอาจจะเข้าใจนะครับจบมาจากประเทศอาหรับความรู้มหาศาลพังครูภาษาอาหรับนี่เป็นน้ำแต่เราก็ทับศัพท์ซะส่วนใหญ่เราพูดจนกระทั่งชาวบ้านไม่เข้าไม่ถึงนะครับเพราะเราอาจจะเข้าใจเราอาจจะเรียนตามมหาลัยที่เขาสอนระดับแบบใช้ภาษาสูงๆแต่พอจบกลับมาแล้วมาเจอชาวบ้านกลับกลายเป็นว่าเราไม่สามารถจะถ่ายทอดให้กับชาวบ้านได้ฉะนั้นนบีส่งใครไปสอนที่ไปดาวะที่อบิสซิเนียที่ชามที่เอธิโอเปียนะครับที่ไหนต่อไหนเนี่ยนบีก็จะสั่งเสมอว่าทำให้ง่ายอย่าทำให้ยากแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าจงแจ้งข่าวดีบับชิรูแจ้งข่าวดีจงบอกข่าวดีกับคนฟังจงบอกข่าวดีกับบรรดาผู้ที่รับสารของอัลลอฮ์จงบอกข่าวดีกับคนที่เราไปสอนหนังสือเขาวะลาตุนัฟฟิรูนี่สำคัญที่สุดนะครับ
จากด้วยกับสำนวนของฮะดีษบทเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือวะลาตุนาฟิรูอย่าไล่ตะเพิดผู้คนวันนี้สังคมเรานี่มักจะไล่ตะเพิดนะครับใครไม่ละหมาดก็ย้ายให้ไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งเราคนละหมาดแล้วแล้วก็อยู่ของเราคนที่คุมฮิญาบก็อยู่เฉพาะคนคุมฮิญาบมุสลิมที่ไม่คุมฮิญาบเขาก็จะไม่ได้ถูกให้เข้ากลุ่มหรือเดี๋ยวนี้ก็แบ่งอีกนะครับคนคุมฮิญาบที่เขาเปิดหน้าก็กลุ่มนึงคนคุมฮิญาบที่เขาปิดหน้านะก็อีกกลุ่มนึงการสร้างมาตรฐานแล้วขับไล่ผู้คนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามเป็นการดะวะห์ที่ผิดพลาดและคลาดเคลื่อนที่สุดนะนี่ในสังคมปัจจุบันที่อุบัติขึ้นมาที่มีกลุ่มมุสลิมรวมตัวกันเป็นญะมาอะห์เป็นชุมชนเป็นมุกิมนะการที่เราขับไล่ผู้คนเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นความแตกแยกนะความระส่ำระสายในสังคมก็ย่อมเกิดขึ้นบางทีเขาอาจจะไม่รู้นะครับว่านี่เป็นเรื่องของหลักการศาสนาก็อาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับแต่เราก็ต้องบอกอย่าไล่เขาอย่าไปตะเพิดเขาอย่าย้ายให้เขาไปอยู่กลุ่มไหนอยู่กลุ่มเดียวกับเรานั่นแหละครับความอ่อนโยนความถ่อมตนการให้อิสลามแบบนุ่มนวลและบนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ใจการให้อิสลามแบบสุขุมความคัมภีรภาพบนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ใจนี่คือการดะวะห์ที่ได้ผลที่สุดนะครับเพราะคนในอดีตคนซะลัฟเขาก็ทำสิ่งนี้และเขาก็ได้ประสบความสำเร็จเมื่อใดก็ตามที่เรานำสิ่งนี้นะครับมาใช้ในชีวิตประจำวันยิ่งในยุค ปัจจุบันความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นแน่นอนอินชาอัลลอฮ์วะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์